เรื่องนี้ก็ทำให้โฆษกรัฐบาลวันก่อนที่มีความดุเดือดอยู่เหมือนกันนะคุณชัยวัชรงค์ค่ะโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะบอกใครที่กังวลว่า1ในมาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดด้วยการรับซื้อจะทำให้เกิดการเพาะและเอามาขายนั้นขออย่าได้เป็นกังวลไปเลยครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะ1ราคารับซื้อที่กิโลละ 15-20 บาทเลี้ยงยังไงก็ไม่คุ้มเฉพาะแค่อาหารอย่างเดียวปลาก็ต้องกินเกินกว่าค่าอาหารแล้ว2ผิดกฎหมายด้วยขืนเพาะเลี้ยงก็ต้องหลบๆซ่อนๆสู้ไปทำอาชีพอื่นดีกว่าแล้วก็ยังพูดไปถึงวาทกรรมคำว่าปลาปีศาจผมว่ามันทำให้ฟังแล้วมันเกิดภาพเกินจริงไปไหมความจริงปลาชนิดนี้กินได้ไม่มีพิษภัยอะไรเพียงแต่ว่ามันสามารถปรับตัวได้ในสภาพความเค็มของน้ำที่แตกต่างกันมากๆได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นแล้วมันก็แพร่พันธุ์ได้ไวเท่านั้นเองคือปลาปีศาจในความหมายที่เขาเรียกนี่หมายถึงเป็นปีศาจของสัตว์น้ำอื่นๆไม่ใช่เหรอคุณธรรมนัสเป็นคนพูดว่ามันเป็นปลาปีศาจแต่มันหมายถึงปีศาจของสัตว์น้ำและระบบนิเวศนะไม่ได้หมายถึงปีศาจสำหรับเราเอามาวางตีนนั้นไปก็กินหมดอ่ะใช่น้องคิดว่าเป็นกินไม่กล้ากินปลาปีศาจไหมปีศาจอาจจะหมายถึงมันตายยากด้วยอะค่ะเอาอย่างนั้นเหรอมันทนทานเนี่ยปลาเจสันฆ่าไงก็ไม่ตายเหรอเอากลับมาดันนอกเรื่องต่อคุณชัยบอกว่ายังไงแล้วที่มันหลุดเข้าไปกินลูกกุ้งในบ่อเพาะเลี้ยงเนี่ยขอเรียนว่าปลาอะไรก็ชอบกินลูกกุ้งไม่เฉพาะแต่ปลาหมอคางดำเท่านั้นถ้าไม่ป้องกันให้ดีตั้งแต่ต้นปล่อยให้มีปลาหลุดเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยงได้ก็เสียหายทั้งนั้นครับนี่แหละที่กลายเป็นที่มาที่ไปของการตอบโต้เนี่ยท่านผู้ชมเพราะคนกายซึ่งต้องยอมรับแกเป็นรองประธานอนุกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็มุ่งมั่นกับเรื่องนี้เห็นไม่ได้หลับไม่ได้นอนทีเดียวลงพื้นที่อย่างหนักเลยแล้วก็เป็นการประชุมเพื่อจะคาดคั้นต้นเหตุอยู่ที่ไหนยังไงใช่ไหมพยายามจะหาคำตอบหาความรับผิดชอบอะค่ะสสบางขุนเทียนก้าวไกลบอกเลยใช้คำดุเดือนนะไอ้ที่คุณชัยสื่อสารว่าเรียกปลาหมอคางดำเป็นปลาปีศาจเป็นวัฒกรรมทำให้ฟังแล้วเกิดภาพเกินจริงเพราะว่ากินได้ไม่มีพิษภัยหลุดเข้าไปกินลูกกุ้งในบ่อพอเลี้ยงปลาอะไรก็ชอบกินลูกกุ้งไม่เฉพาะแต่หมอคางดำถ้าไม่ป้องกันให้ดีตั้งแต่ต้นปล่อยมีปลาหลุดเข้าไปก็เสียหายได้ทั้งนั้นคุณณัฐชาบอกเห็นทัศนะแบบนี้สงสารประชาชนคนเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งและประมงน้ำจืดได้รับความเสียหายกันมาเป็น10ปีโดยเฉพาะบริเวณที่มันมีการแพร่ระบาดในลำน้ำในสมุทรสาครบริเวณยี่สันหลายคนหมดเนื้อหมดตัวเปลี่ยนอาชีพนี่ยังกังวลถึงขนาดนี้มันจะไปจุดเริ่มต้นของการผูกขาดอาหารในอนาคตนะที่เหลือรอดคงไม่พ้นเอกชนเจ้าใหญ่ที่นำเข้าปลาหมอคางดำเมื่อ10กว่าปีก่อนและตอนนี้ลุกลามสอเขามีปัญหาวันนี้วิกฤตขนาดไหนยังไม่รู้ตัวพูดมาได้ไม่มีพิษมีภัยเคยไปคุยไปสัมผัสไปซับน้ำตาคนที่เขาเจอปัญหาจริงๆบ้างไหมว่าเขาเจออะไรมาบ้างรวมถึงประเด็นที่คุณณัฐชาบอกใครที่กังวลว่าหนึ่งในมาตรการการแพร่ระบาดด้วยการรับซื้อจะไม่สร้างปัญหาเพราะราคา 15-20 บาทเพราะเลี้ยงไม่คุ้มและผิดกฎหมายคนชัยคิดอาจจะถูกเครื่องเดียวคือคงไม่มีใครเลี้ยงก็จริงแต่ก็คงทำให้ไม่มีใครอยากเสียเวลาไปลงแรงจับจากแหล่งธรรมชาติด้วยคือต้องมองมุมนี้ด้วยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ให้เงินเนี่ยก็จะไม่มีใครยอมเสียเวลาไปจับจากแหล่งธรรมชาติไงคะเรื่องนี้คือยิ่งเรื่องนี้โง่แล้วอวดฉลาดแท้ๆคุณกายณัฐชาบอกเมื่อปี61เคยรับซื้อไปแล้วผลเป็นยังไงวันนี้แพร่ระบาดหนักกว่าเดิมอีกสวัสดีครับคุณกายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับคุณใบครับครับเป็นยังไงอ่านของโฆษกรัฐบาลแล้วขึ้นเหรอขึ้นเลยครับอ่ะคือมองมุมอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าเขาบอกว่าราคารับซื้อ15บาทแล้วก็ข้อที่1คือมันไม่คุ้มเฉพาะเลี้ยงอันนี้อันนึงมาจากการโต้ตอบหัวหน้าพรรคคุณพิธาใช่มั้ยแล้วก็รวมถึงเขารับซื้อชั่วคราวเดือน2เดือนไม่ได้รับซื้อตลอดไปคุณณัฐชาเห็นยังไงคือสิ่งที่ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคำนำเสนอเนื่องจากว่ามีข้อมูลที่ออกมาบอกว่ารับซื้อไม่อั้นจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กิโลกรัมละ15บาทซึ่งยังไม่มีทิศทางว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มาตรการที่ยังไม่ชัดเจนเช่นวันนี้ปล่อยพรุ่งนี้จับแล้วก็วันต่อไปประกาศอนุญาตเครื่องมือที่ผิดกฎหมายอนุโลมซึ่งทิศทางมันไม่มีนะครับไอ้จุดปล่อยกับจุดจับก็อยู่ใกล้กันสุดท้ายก็จับได้ปลาที่ปล่อยเมื่อกี้เนี่ย
ซึ่งมันก็ผิดทิศผิดทางซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะไปหาข้อสรุปกันเดี๋ยววันนี้บ่ายโมงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็ท่านทิพดีจะไปประชุมหารือกันที่สมุทรสาครโดยเชิญผมเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็จะหารือกันว่าอย่าเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นการเมืองณวันนี้ต้องหาต้นตอสาเหตุให้ได้และวิธีการแน่นอนว่ามีความคิดแตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่ก็จะมีบ้างประปรายที่คนเอามาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอย่างคุณชัยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ออกมาบอกว่าไม่มีใครเลี้ยงหรอกผมถามว่าที่จับได้เป็นหมื่นเป็นแสนตันทุกวันนี้เนี่ยใครเลี้ยงมันก็ไม่มีใครเลี้ยงแต่ว่ามันหลุดไปในบ่อชาวบ้านใช่ไหมมันหลุดไปในบ่อชาวบ้านแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มแรงจูงใจอย่างไม่มีจำกัดเลยเนี่ยเมื่อมันตอนแรกหลุดไปบ่อชาวบ้านแต่เนี่ยไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะแต่ถ้าเกิดมีแรงจูงใจแบบรับซื้อไม่อั้นไม่รู้ว่ากี่กิโลหรือรับซื้อตอนไหนหรืออะไรยังไงสุดท้ายบ่อชาวบ้านที่ว่างอยู่ผมแน่นอนว่าแน่นอนเกษตรกรบางคนไม่อยากทำแต่เราห้ามไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ถ้าเกิดมีคนหัวสายเปิดบ่อเอาน้ำเข้าไปปลาหลุดไปฝูงเดียวไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันขยายพันธุ์22วันมันออกลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถเอาไปขายได้เพราะว่าการมาตรการการรับซื้อมันผิดทิศผิดทางอ๋อก็คือมันไม่ต้องให้อาหารอะไรมันหากินธรรมชาติถูกไหมทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครให้อาหารมันครับเมื่อปี2561มีการใช้วิธีการนี้แล้วรับซื้อกิโลกรัมละ20บาทโดยกรมประมงนะครับรับซื้อกิโลกรัมละ20บาทใช้งบประมาณไป 11.4 ล้านบาทสุดท้ายหลังจากปี61ทวีคูณเป็นเท่าตัวปี62 63ไปดูข้อมูลจาก7จังหวัดเป็น8จังหวัดเป็น10จังหวัดและก็ขยายตั้งแต่ปี61ที่หยุดมาตรการรับซื้อไปเพราะว่ามันไม่มีกรอบที่ชัดเจนผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนการรับซื้ออาจจะเป็น1ในนโยบายเล็กๆที่จะสามารถแก้ไขแต่ว่าต้องมีกำหนดให้ชัดเจนว่ารับซื้อจากไหนเกษตรกรหรือใครอย่างไรต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จุดรับซื้อต้องมีเรคคอร์ดด้วยไม่ใช่รับซื้ออยู่กับคนเดิมอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นอ๋อก็คือมันต้องมีแผนการให้ชัดเจนแล้วก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นถูกไหมให้มันมีแผนใช่มันต้องทำแผนใช่มันต้องทำให้ชัดเจนแล้วก็มีเรคคอร์ดด้วยว่ารับซื้อจากไหนใครเป็นคนขายบ่อจากจุดไหนและจุดนั้นมันมีการลดลงบ้างหรือเปล่าแล้วไอ้ที่เป็นข่าวกันนั่นนี่คือมันไม่ชัดอย่างที่บอกใช่ไหมว่ามันไม่รู้จะรับซื้อไปถึงเมื่อไหร่ยังไงก็มีประกาศออกมาแค่รับซื้อ15บาทโดยไม่จำกัดรับซื้อไม่อั้นทุกคนก็เฮกันใหญ่คนที่ปลาหลุดเข้าในบ่อถามว่าเขาไม่ได้เฮนะครับแต่ชาวบ้านทั่วไปหรือว่าคนที่สามารถจับได้เนี่ยก็เฮกันใหญ่แต่เกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเนี่ยเขาไม่เฮหรอกเพราะว่ามันต้นทุนน้อยแต่ว่าอย่างน้อยๆได้ค่าเอาขึ้นได้ค่าน้ำมันขนไปแพก็ยังดีแล้วที่ขึ้นก็คือที่ไปบอกว่าปลาอะไรหลุดเข้าไปก็ชอบกินลูกกุ้งใช่ไหมปลาอะไรหลุดเข้าไปก็ชอบกินลูกกุ้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงกุ้งเนี่ยเวลาปิดบ่อทีนึงมีปลาครบทุกสายพันธุ์มีปลากระบอกมีปลาโน่นปลาอีกงปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อวานตื่นเนี่ยล่าสุดผมไปออกไปกับชาวบ้านปิดบ่อเปิดมาเนี่ยมีปลาคางดำประมาณยังจับไม่หมดนะครับได้ทั้งหมด 3,500 กิโลมีปลาช่อนอยู่10ตัวมีปลานิลอยู่ประมาณสักไม่ถึง10ตัวแล้วก็ไอ้ปลาตะเพียน2ตัวที่เหลือไม่มีกุ้งเลยแม้แต่ตัวเดียวนี่คืออนุภาพทำลายล้างแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีปีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะที่อย่าง2ตะกร้า3ตะกร้าต้องมีแต่นี่เมื่อวันก่อนที่ไปจับ 3,500 กิโลต่อปลาช่อน10ตัวนี่คิดว่าอนุภาพการทำลายล้างสูงขนาดไหนและณวันนี้เกษตรกรบางขุนเทียน800คน800บ่อที่ลงทะเบียนกับประมงไว้800บ่อปลาหมอคางดำลูกลานเต็มทั้ง800บ่อ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มี 99.5 ไม่มีอะไรเลยเพราะ800บ่อเต็มทั้ง800บ่อเลยอาชีพลง8อะไรนะปลาหมอคางดำได้ 3,500 กิโลใช่ไหมใช่ปลาช่อน2ตัวปลาช่อนไม่ปลาช่อน10ตัว10ตัวปลาตะเพียนปลาตะเพียน2ตัวลูกกุ้งไม่เหลือกุ้งไม่เหลือเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่เหลือคือบ่อต้องการเลี้ยงกุ้งถูกไหมบ่อเลี้ยงกุ้งครับวันก่อนนักข่าวไปบอกว่าคิดว่าบ่อปลาไม่ใช่นี่บ่อเลี้ยงกุ้งโดยธรรมชาติคุณทัชชากำลังบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่โฆษกรัฐบาลบอกโฆษกรัฐบาลบอกปลาอะไรหลุดลงไปมันก็ชอบกินลูกกุ้งเท่านั้นแต่คุณกายกับหมอไม่เหมือนบ่ออย่างอื่นปลาอื่นมันก็อยู่ได้เพราะมันไม่ทำลายล้างทุกอย่างเหลือเฉพาะตัวเองแบบหมอคางดำถูกไหมใช่ป
ปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยอนุภาพการทำลายล้างแน่นอนถ้าเกิดเอามาใส่จานเนี่ยมันเหมือนกันหมดทุกชนิดนะครับถ้าคุณหมอพูดอย่างนั้นอ่ะได้มันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันในจานแต่เมื่อลงไปในบ่อมันไม่เหมือนกันเพราะปลาชนิดนี้หิวทุกชั่วโมงหิวทุกชั่วโมงหมายความว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันกินวันนึง24มื้อ24มื้อไม่เท่าไหร่22วันมันออกลูก300ตัวครับ300ตัวมันมีเปอร์เซ็นต์การรอดทั้งหมด 95% เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกมันรอดหมดเท่ากับว่ามันกำลังผลิตลูกที่มีเครื่องจักรการทำลายล้างทุกชั่วโมงมาทุก22วันซึ่งมันทวีคูณมากๆและมันอันตรายมากๆคือมันกินไม่เหลือนี่คืออนุภาพการทำลายล้างของมันแล้ววันก่อนคุณหมอบอกว่าลูกบ่อหอยบ่อกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดปิดให้ดีมันก็ไม่มีเข้ามาผมอยากให้ไปดูเกษตรกรเขาเลี้ยงอยู่ดีวิถีชีวิตเขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดและอยู่ดีๆมันมีปลาสายพันธุ์นี้เข้ามาแทนที่จะไปดูว่ามันมีกระบวนการในที่ผิดพลาดและใครในการทำให้มันมาอารวาสและไปรุกรานบ่อชาวบ้านจนเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวแทนที่จะไปดูอันนั้นกลับมาโทษชาวบ้านว่าทำไมไม่ดูแลให้ดีบ่อเขา50ไร่100ไร่วิธีการของเขาคือเปิดน้ำเพื่อให้แพลงก์ตอนใหสัตว์เล็กเข้ามาเป็นอาหารเขาทำแบบนี้มาเป็น 50-60 ปีแล้วเป็นวิถีเป็นวิถีของเขามันเป็นวิถีวิถีของเขาแล้วอยู่ดีๆไอ้ปลาสายพันธุ์นี้มันดันหลุดเล็ดรอดเข้ามาลูกเล็กๆเนี่ยครับแป๊บเดียวมันกินหมดบ่ออืมเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าหมอคางดำไม่เหมือนการหลุดเข้ามาในธรรมชาติตามวิถีของเขาทั่วไปใช่ปลามันหลุดเข้ามาได้เพราะว่าเขาต้องมีการเอาน้ำเอาแพลงก์ตอนเข้ามาแต่มันไม่เหมือนหมอคางดำเลยก็เลยตระหนกตกใจว่าเอาไปเทียบกับปลาอย่างอื่นได้ยังไงใช่อนุภาพการทำลายล้างมันต่างกันเยอะมันไม่ได้หิวทุกชั่วโมงแบบนี้ปลากระพงขาวที่ปล่อยกันเมื่อก่อนเนี่ยมันกินแป๊บเดียวถ้ามันอิ่มเนี่ยวันหนึ่งสองวันมันหากินใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้ที่เห็นปล่อยลงไปในตู้แล้วมันกินโอ้โหกินเยอะจังเลยกินเยอะจังเลยผมบอกให้ขังไว้ในตู้สักสองวันดูมันกินอีกรอบไหมเพราะว่าเมื่อมันอิ่มแล้วมันตามวิถีชีวิตของมันคือมันอิ่มแล้วกว่ามันจะหิวอีกทีก็ประมาณอีกหนึ่งวันหรือวันกว่าแต่ต่างกันกับหมอคางดำคือชั่วโมงหนึ่งมันหิวอีกอ่ะมันกินใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันต่างกันอัตราการทำลายล้างมันต่างกันในฐานะคุณรัตชาอยู่ในกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้มาคือปลากระพงเนี่ยยังไงนะเอาสักสองวันถึงจะกินทิ้งใช่ไหมครับก็คืออิ่มมันก็หยุดมันมาไหว้ข้างๆมันก็ไม่กินก็อิ่มใช่มันอิ่มมันก็หยุดมาไหว้ติดปากมันเลยมันยังไม่อ้าเลยครับนี่คือธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามาตรการต่างๆต้องมีให้ชัดเจนวันนี้เราเห็นกรมประมงไปปล่อย 30,000 ตัวปล่อย 40,000 ตัวปล่อยแล้วที่มหาชัยไงใช่ปล่อยที่มหาชัยห่างกับมหาชัยนิดเดียวเนี่ยกำลังเร่งจับกันอยู่เลยแล้วถามว่าบอกว่าปล่อยตรงนู้นเขาไม่ได้ปล่อยตรงนี้ถามว่าปลาเราห้ามได้ไหมครับว่าให้มันอยู่ตรงนู้นสุดท้ายจับมาก็เจอไอ้ที่ปล่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการมันยังไม่ชัดเจนซึ่งโอเคล่ะแน่นอนวันนี้ทางหน่วยงานภาครัฐก็แน่นอนมันเรียกว่าเมาหมัดนะมันหลายทิศทางจัดมันหลายข้อมูลจัดวันนี้มีการประชุมบ่ายโมงจะหาทางออกร่วมกันว่าแต่ละคนเสนออย่างไรนะแต่ละคนมีวิธีการอย่างไรผมถึงบอกว่ามาตรการณขณะนี้ที่กรมประมงออกมาเนี่ยถูกต้องแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยใช้ได้เลยแต่วันนี้มันดีเลย์มา10ปีมาใช้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มัน16จังหวัดมัน16จังหวัดนะเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะ5จังหวัด7จังหวัดคุณทำแบบนี้แป๊บเดียวแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิด16จังหวัดแล้วคุณต้องมีมาตรการรองรับเช่นจังหวัดที่ระบาดแล้ว16จังหวัดคุณให้ปภ.หรือให้ผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติเลยอย่างน้อยๆเราหยุดเกษตรกรที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนเพราะว่าเมื่อหลุดเข้าไปในบ่อชาวบ้านคุณจะ15บาท20บาท50บาทชาวบ้านก็ยังไม่คุ้มเลยที่เขาเสียหายไปเพราะฉะนั้นต้องประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเยียวยาเขาจะได้มีงบฉุกเฉินใช่งบฉุกเฉินเยียวยาเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเปลี่ยนอาชีพก่อนณวันนี้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพไปเรานับคนไม่ถ้วนด้วยสถานการณ์ปลาหมอคางดำเนี่ยเพราะฉะนั้นเรายุติตรงนี้เข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วถ้าเกิดจะปล่อยพันธุ์ใหม่เลี้ยงพันธุ์ใหม่สนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งลูกปลาให้ชาวบ้านให้ไปเพาะเลี้ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่คลองธรรมชาติต้องเร่งดำเนินการใครจะเป็นคนจับคลองธรรมชาติจับมาส่งไปที่ไหนส่วนคลองเอกชนถ้าเกิดจับมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอามาขายมีรับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร่ไอ้อย่างเงี้ยทำได้แล้วมันมีของต่างประเทศที่เคยระบาดมาแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ฟลอริดาที่ฮาวายที่ออสเตรียใช่มันเคยมีมาแล้วเราไปศึกษาดูว่า
สุดท้ายแน่นอนว่าเราปราบให้มันเหลือศูนย์ไม่ได้แต่ว่าทำยังไงให้มันเบาบางให้มันลดลงนะครับวันนี้เนี่ยมาตรการต่างๆมันต้องทำพร้อมกันใช้เรียกว่าใช้ทุกองคาพยพของรัฐบาลในการทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือรับซื้อก็ได้แต่ให้มีแผนงานชัดเจนว่าทำอะไรอย่างไรควบคู่กับมาตรการอื่นถูกไหมวันนี้เดี๋ยวจะได้คุยกันให้มีแผนชัดเจนให้มีแผนถึงขนาดว่าใครขายใครซื้อมันต้องมีชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุแบบปี61คุณก่อนคุณจะแถลงออกมาคุณไปดูเรียกว่ารายงานของปี61ได้เลยว่าที่อนุมัติการรับซื้อกิโลกรัมละ20บาทและสุดท้ายผลมันเป็นอย่างไรไอ้ตอนนั้นได้ทำมาตรการอื่นไหมคุณณัชชาตอนนั้นก็มีรับซื้อแล้วก็จับเหมือนกันก็ทำลายแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปลงไปหาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในสถานการณ์รับซื้อกิโลกรัมละ20บาทด้วยคือมีหลายคนที่รับซื้อมาขายรอบแรกหมายถึงว่าบ่อชาวบ้านบ่ออะไรต่างที่ปลาชนิดนี้ลงไปเนี่ยก็รับซื้อมาขายเอามาขายรับซื้อ20บาทพอรอบ2ไปเอามาเนี่ยไม่รับซื้อแล้วบอกตังค์หมดเงินหมดก็ยังไม่รู้เลยว่าไปรับซื้อที่ไหนบ้างอยู่ดีๆตังค์หมดแล้วแล้วชาวบ้านที่บอกว่าอ่ะไหนๆมันหลุดเข้ามาแล้วในบ่อก็เดี๋ยวเอาออกไปนี่เลยเอาออกไปขายเลยพอยกเลิกไม่รับซื้อแล้วชาวบ้านเอาขึ้นเนี่ยมันมีต้นทุนต้องถ่ายน้ำออกต้องใส่ตะกร้าเอาตะกร้าใส่เรือถ้าเกิดบางที่ถนนเข้าไม่ถึงเนี่ยเอาใส่เรือยกมาใส่รถจากรถขนมามีต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยกเลิกการรับซื้อโดยไม่มีแผนการที่ประกาศจากชาวบ้านชัดเจนเนี่ยบางคนเขาใช้วิธีการเอาง่ายไหนเอาไปก็ไม่คุ้มกิโลละ3บาท5บาทก็ไม่คุ้มก็ปล่อยออกแหล่งน้ำสาธารณะเทออกแหล่งน้ำสาธารณะแบบไม่มีความรับผิดชอบและอยู่ดีมันก็ทวีคูณขึ้นมาแพร่กระจายจากปี61ไปอีกหลายจังหวัดจนมาเป็น16จังหวัดณขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดบอกถึงคิดว่าในแต่ละจังหวัดประกาศจุดรับซื้อให้ชัดเจนและบอกไทม์ไลน์ด้วยว่าจะรับซื้อจากใครรับซื้อเป็นเวลาเท่าไหร่นะมาตรการในการรับซื้อเป็นยังไงจากบ่อชาวบ้านหรือไม่จากคลองสาธารณะต้องเป็นใครขายจากบ่อชาวบ้านต้องเป็นใครขายไอ้อย่างเงี้ยต้องชัดเจนมาตรการห้ามเพาะเลี้ยงหรือห้ามปล่อยลงบ่อทำปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติมีโทษทางอาญาไม่พอใช่ไหมคุณณัชชาไม่พอครับเหมือนวันนี้เราห้ามเราก็ห้ามทุกอย่างเราห้ามรถจอดริมฟุตบาททุกวันนี้เราก็เห็นรถจอดริมฟุตบาทเต็มไปหมดผมไม่ได้บอกว่ากฎหมายห้ามไม่ดีคือต้องมีให้คนที่มีจิตสำนึกเขาหวาดกลัวแต่ว่าคนที่ขาดจิตสำนึกมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าคุณท่านโฆษกบอกไม่อยากให้เรียกไม่อยากให้ไปมองเป็นปลาปีศาจคุณณัชชารู้สึกว่ายังไงคือวันนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าปลาปีศาจหรือปลาเทวดามันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าณขณะนี้เราต้องการพูดให้ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับพี่ยุทธคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่บอกว่ามาเลยจังหวัดฉันจะกินให้หมดไม่เหลือก้างหรือขนมาเลยเดี๋ยวที่นี่จะทำน้ำปูน้ำปลาหรืออะไรต่างๆผมไม่ติดใจเรื่องคุณเอาไปแปรรูปหรือคุณจะเอาไปรับประทานหรืออะไรต่างๆแต่เมื่อมีการขนย้ายเมื่อไหร่ปลาชนิดนี้เนี่ยพ่อมันตายไปแล้วประมาณเกือบวันนึงเนี่ยเคาะเปิดปากออกมาถ้าเกิดอมลูกอยู่ลูกยังดิ้นได้อยู่นะครับลูกมันอยู่ในปาก 2-300 ตัวยังดิ้นได้แล้วกระบวนการมันรัดกุมแค่ไหนถ้าเกิดมีการขนย้ายข้ามจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดเอาไปทำไม่ดีแล้วมันกระเด็นหลุดออกเข้าแหล่งน้ำธรรมชาติวันนี้มันจะไม่ได้ประสบปัญหาเฉพาะจังหวัดชายฝั่งมันจะไปประสบปัญหาในจังหวัดชั้นในแล้วมันจะวุ่นมันจะเหลือแต่ปลาสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้กินอยากกินปลาสายพันธุ์อื่นต้องไปซื้อในห้างมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าดูเบาไปเรื่องการขนย้ายเรื่องของการที่จะย้ายไปจังหวัดอื่นหรือจะรับไปดำเนินการแปรรูปหรืออะไรต่างควรที่จะแปรรูปให้เสร็จในจังหวัดที่ระบาดคุณขนไปเป็นปลาป่นขนไปเป็นลูกชิ้นขนไปเป็นอะไรไม่มีใครว่าเลยแต่ถ้าเกิดขนไปเป็นปลาสดนี่อันตรายมากหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่อาจจะขาดจิตสำนึกแล้วมองแล้วหัวใสโอ้ดูคุณสมบัติของมันแล้วช่างครบถ้วนเหลือเกินหนึ่งไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรมันมากอยู่ได้ทุกน้ำน้ำเสียก็อยู่ได้ปล่อยแป๊บเดียวเต็มบ่อบางคนหัวใสอยากให้มีปลาในบ่อตัวเองกินอาจจะไปคิดพี่เลนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกกับประชาชนเพื่อให้เขาตระหนักรู้ว่าปลาสายพันธุ์นี้คุณจะเอาไปเลี้ยงเอาไปกินอะไรมันได้ไม่คุ้มเสียณวันนี้มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะมันแลกกันกับระบบนิเวศทั้งระบบมันแลกกันกับปลาสายพันธุ์อื่นที่ลูกหลานเราจะต้องรับประทานในอนาคตเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียเราก็ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนคือคุณณัฐชาเชื่อว่าอันนี้ไปศึกษามาแล้วใช่ไหมกรรมธิการดูมาตลอดมันไปที่ไหนเนี่ยมันไม่มีใครเอาชนะมันได้ถูกไหมใช่ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาไประบาดก็กว่าจะเอาชนะได้ก็ถือว่าโอ้โหเสียสภาพกำลังไปสูงพอสมควรต้องใช้สารเคมีต้องใช้ไฟช็อตต้องใช้อะไรกันซึ่งโอเคละมาใช้ในบ้านเราเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการในแบบรูปแบบของเราในการที่จะประกาศจับทั้งหมดโดยการอนุโลมใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ว่ากันไปนี่คือแผนการที่เราจะต้องดำเนินการแต่ว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยได้ไม่คุ้มเสียจริงๆเพราะว่าอนุภาพการทำลายล้างมันสูงมากใช้คำนี้แหละอนุภาคการทำลายล้างมันสูงมากเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มไหมว่าจะได้ตัวต้นตอที่แท้จริงเนี่ยคุณณัฐชาที่ศึกที่ตรวจสอบมาตลอดเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับรู้รับทราบแน่ๆเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามไล่ไปทีละประเด็นเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นเช่นการนำเข้าปลาสายพันธุ์นี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงบริษัทเดียวและหลังจากนั้นงานวิจัยจะมีกระบวนการอย่างไรก็แล้วแต่ทุกขั้นตอนในการวิจัยในการทำลายในการยกเลิก มันไม่ได้มีรายงานถูกบันทึกส่งให้กรมประมงตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ถูกต้องและอีกอย่างนึงก็คือว่าการอนุญาตในครั้งนั้นที่อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำผิดเงื่อนไขคือเราไม่อนุญาตเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าแล้วในแต่ละเงื่อนไขที่เขามีไว้เนี่ยคุณทำครบแล้วหรือยังถ้าเกิดคุณทำครบโอเคคุณได้นำเข้าแบบถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ครบวันนี้ต้องตั้งคำถามกันหน่อยวันอังคารวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการจะเดินทางไปที่กรมประมงไปดู DNA แบงค์ของปลาว่าได้มีข้อมูลปลาสายพันธุ์นี้หรือไม่แล้วก็การส่งคืนอุปกรณ์การยกเลิกเรื่องซากปลาเรื่องอะไรต่างๆดูว่าเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงหากน้ำท่วมจริงเนี่ยมันจะไหลไปตามน้ำง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเราจะไปดูสถานที่จริงแล้วก็ให้กรมประมงนำเสนอโปรเซสในการนำเข้าเพราะอย่างที่บอกครับปลาสายพันธุ์นี้อนุภาพการทำลายล้างมันสูงขนาดนี้แต่ทำไมกระบวนการในการติดตามนำปลาสายพันธุ์นี้เข้ามามันถึงละหลวมได้ขนาดนี้มาถึงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิไปแลบจากแลบไปทำลายลงบ่อไม่มีขั้นตอนไหนที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปติดตามเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยในอนาคตเราไม่รู้อีกว่าเอกชนรายไหนจะพิเรนเอาสัตว์ที่มันดุร้ายมากกว่านี้เข้ามาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเอามาดุร้ายมากกว่านี้แล้วมันสร้างผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้จะทำยังไงแน่นอนว่าถ้าเกิดงานวิจัยสำเร็จผลประกอบการอาจจะไปทวีคูณในบริษัทเอกชนของคุณแต่เมื่อมันไม่สำเร็จผลการขาดทุนผลเรียกว่าผลการผิดพลาดเนี่ยมันตกกับพี่น้องประชาชนมันตกกับประเทศชาติไอ้อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีมาตรการที่รัดกุมมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการและก็วันพฤหัสเราก็มีการเชิญบริษัทเอกชนอีกครั้งเป็นการเชิญครั้งที่2นะครับครั้งแรกไม่ได้มาส่งเอกสารไม่ใช่เหรอครั้งแรกไม่ได้มาเป็นการส่งเอกสารแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออะไรต่างๆแต่ว่าในครั้งที่2เนี่ยเราก็อยากจะถามประเด็นที่มันขัดแย้งกันอยู่เช่นกระบวนการในการทำลายซากในเมื่อเงื่อนไขบอกว่าให้คุณส่งซากให้กรมทั้งหมดแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่ส่งซากอันอีกข้อนึงบอกว่าให้ส่งคลิปตัวอย่างก่อนเริ่มการวิจัยอันเนี้ยกรมประมงก็บอกว่าไม่ได้รับเราก็อยากจะสอบถามว่าในเมื่อเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าก่อนจะเริ่มหมายถึงว่าปลาเนี่ยมาถึงสุวรรณภูมิจะมาถึงสุวรรณภูมิเหลือกี่ตัวก็แล้วแต่ในเงื่อนไขขอ3ตัวตัดครีบตัวเสียตัวที่มีชีวิตอยู่3ตัวคุณบอกว่ามาแล้วคุณเหลือ600ตัวเพราะฉะนั้นมันมากกว่า3ตัวแน่นอนคุณต้องส่งให้กรมอันที่2ก็คือว่าเขาเขียนไว้เงื่อนไขก็คือมาตรการต้องรัดกุมหมายถึงว่าในบ่อเลี้ยงหรือในบ่ออะไรต่างๆที่จะต้องเอามาวิจัยเนี่ยต้องรัดกุมไม่ให้หลุดออกแหล่งน้ำธรรมชาติผมคิดว่า IBC ในขณะนั้นน่าจะมีข้อมูลของปลาสายพันธุ์นี้แล้วไม่อย่างนั้นจะไม่เขียนเงื่อนไขไว้เยอะแยะมากขนาดนี้เพราะว่าเงื่อนไขปี49ในการอนุญาตนำเข้าและไม่ได้นำเข้ากับเงื่อนไขปี53ที่อนุญาตนำเข้าแล้วนำเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขมันต่างกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขปี53มีระบุไว้ชัดเจนแล้วก็ระบุไว้ถึงขนาดว่าเมื่อยกเลิกโครงการคุณต้องส่งซากนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดียกเลิกแล้วคุณก็ฝังกบบ่อฝังกบในบ่อดินในพื้นที่ของคุณแล้วก็ฝังกบโรยปูนขาวแล้วก็สร้างตึกทับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิธีการของกรมประมงอนุญาตคุณต้องส่งซากกฎเกณฑ์ที่ออกมาปี53หมายถึงต้องส่งซากทั้งหมดเหรอฮะใช่ครับต้องส่งซากไม่ใช่แปลว่าใส่50ตัวใส่โหลไปก็ไม่ใช่
ไม่ใช่คือคุณต้องแจ้งกรมประมงว่าคุณยกเลิกและส่งซากปลาทั้งหมดให้กับทางกรมประมงได้รับรู้ส่วนกรมประมงไปทำลายหรืออะไรต่างๆแล้วจะต้องเก็บตัวอย่างใส่ขวดโหลไว้50ตัวอันนี้คือตามขั้นตอนที่กรมประมงจะต้องรับรู้แต่กรมประมงต้องรับรู้ตั้งแต่วันที่คุณยกเลิกเพื่อจะไปรับซากทั้งหมดด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกวิธีการทำลายของคุณจะเป็นอย่างไรวันนั้นที่ในหนังสือผมจำคล้ายๆกับว่าเหมือนก็บอกว่าเหลือแค่50ตัวใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยรอด600เข้ามา 2,000 เข้ามา 2,000 รอด600 2,000 ตายระหว่างทางไป 1,400 เหลือ600ที่สุวรรณภูมิจาก600ที่สุวรรณภูมิเอากลับไปแลบเนี่ยตายหมดเลยตายหมดเลย600ตัวแล้วก็จาก600ตัวที่ตายเนี่ยก็เลยเลือกเอาซาก50ตัวเนี่ยใส่ขวดโหลนของปาลีนโหลละ25ตัวส่งให้กรมประมงส่วนที่เหลือเนี่ยเอาฝังไว้ที่ในพื้นที่อยู่ในศูนย์ก็คือขุดหลุมฝังกบโรยปูนขาวแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นก็สร้างตึกทับไปแล้วอันนี้คือวิธีการที่แจ้งว่าทำลายทิ้งซึ่งกรมประมงบอกว่า1ไม่มีรายงานไม่มีการนับรายงานว่ามีการยกเลิกแล้วมีการฝังกบไม่มีเลยแล้วอะไรต่างไม่มีเลยแต่ว่าทางเอกชนบอกว่ามีการแจ้งโดยไม่เป็นทางการคือแจ้งผ่านโทรศัพท์ว่าเลิกกันนะฝังกบเรียบร้อยผมคิดว่ามันไม่ได้ปลาสายพันธุ์นี้มันร้ายแรงมันรุนแรงขนาดนี้คุณใช้วิธีการที่มันหลักหลวมขนาดนี้ไม่ได้แล้วก็ข้อโต้แย้งต่างๆที่บอกว่าโอ้ยปี56 57 58 59มีการส่งออกตั้ง 320,000 ตัวแล้วเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับผมอันนี้มีการส่งออกก็แปลว่ามีการเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นปลาสวยงามเป็นยังไงอันเรื่องนี้ก็มีการคุยกับในอนุกรรมธิการกับท่านอธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เราก็ได้มีในกรรมธิการมีนักวิชาการเนี่ยนะครับมีนักวิชาการจากมหาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์น้ำเราไปดูข้อมูลนะครับว่าการส่งออกปี56ถึง59เนี่ยมันเป็นสุญญากาศของปลาสายพันธุ์นี้คือไม่ได้อยู่ในลิสต์บัญชีปลาต้องห้ามและก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์บัญชีปลาอนุญาตณขณะนั้นข้อมูลในการส่งออกทั้งหมดเขียนว่าปลาหมอเทศข้างลายแต่ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันอันนี้เราก็ไปดูอีกว่าอ่ะถ้าเกิดปลาสายพันธุ์นี้แม้กระทั่งชื่อมันยังไม่มีเลยณขณะนั้นแต่ว่ามีการนำส่งออกเราก็บอกว่าการที่จะส่งออกได้เนี่ยมันมีอยู่2ทาง1ปลาสายพันธุ์นี้มันไม่ได้มีในประเทศไทยมาก่อน1ก็คือแอบนำเข้ามาจากประเทศจีน่าแล้วมาเพาะแล้วก็ขายไป 320,000 ตัวกับ2ก็หาจากในแหล่งท้องถิ่นในแหล่งพื้นถิ่นนี่แหละแล้วก็ส่งออกอันนี้เราก็ไปดูอีกว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลที่สุดคุณส่งไปทั้งหมด 320,000 ตัวใช่ไหมแต่เป็นมูลค่าเงินประมาณ1.5 ล้านคุณขายตัวหนึ่งประมาณ5 บาทเป็นปลาแปลกเป็นปลาที่มันมีสีดำๆตรงคางเหมือนคราวอะไรเงี้ยเป็นปลาแปลกบางคนอาจจะชอบอาจจะไม่ถึงขนาดปลาสวยงามแต่ว่าการที่คุณจะไปลักลอบนำเข้าจากประเทศกาน่าขนใส่เครื่องบินมาขนใส่เรือมาแล้วก็มาแอบนำเข้าไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าเพื่อที่จะมาขายตัวละ5 บาทผมคิดว่าไม่สมเหตุสมผลและก็คุณต้องใช้มูลค่าในการนำเข้ามาแอบนำเข้ามาเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะนำมาขายตัวละ5 บาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแอบนำเข้ามาเพื่อจะมาขาย 320,000 ตัวตัวละ5 บาทในช่วงเวลาปี56ถึง59เนี่ยผมคิดว่ามันยังฟังไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วคิดว่าจะเป็นปลาหมออื่นใช่มั้ยแต่อีกฝั่งนึงที่น่าจะสมเหตุสมผลคือปลาสายพันธุ์นี้พบเจอครั้งแรกในราชอาณาจักรไทยครั้งแรกเลยนะครับคือปี2555ที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเจอปลาสายพันธุ์นี้ครั้งแรกเมื่อปี55และประมงก็ได้รับข้อมูลในการที่จะต้องเข้าไปปราบปรามเข้าไปจับเข้าไปแหล่งต่างและก็ได้มีรายงานว่ามันระบาดไปแล้วมันระบาดไกลมากเพราะนั้นปี55เริ่มระบาดแน่นอนว่าเมื่อมันระบาดนักเรียกว่านักเพาะพันธุ์ปลาหรืออะไรต่างเขาเห็นนะว่ามันเทาสีดำหรืออะไรต่างมันแปลกๆไม่เหมือนปลาอื่นมันระบาดอยู่ในพื้นถิ่นพื้นที่ในประเทศไทยก็อาจจะเอาปลาที่เป็นแปลกอันนี้ออกขายโดยไม่ต้องลงทุนนำเข้ามาจากต่างประเทศหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันเอาไปขายหลังจากมันระบาดลุกลามแล้วเพราะมันมีรายงานชัดเจนว่าระบาดเริ่มต้นปี55แต่มันไม่ได้มีการส่งออกปี55มันมีการส่งออกปี56ถึง59คือมันไม่ใช่ต้นตอที่เข้ามาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกมันน่าจะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นการนำส่งออกเนี่ยมันอาจจะเป็นผลพวงหลังจากการที่ระบาดแล้วแหล่งธรรมชาติไปแล้วระบาดไปแล้วแล้วก็เลยมีการจับเอามาทำให้มันสวยงามกลายเป็นปลาสวยงามส่งออกไปตัวละ5 บาทอะไรที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้น
ไม่คิดว่าจะเป็นกรณีก็มีคนอื่นลักลอบเอาเข้ามาแล้วก็มาเพาะพันธุ์ปลาสวยงามขายแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดได้คุณกายไม่คิดอย่างนั้นใช่ยังไม่ยังฟังดูแล้วยังไม่มีน้ำหนักซึ่งวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมเราก็ได้หารือกันหลายๆคนว่าเออสุดท้ายไอ้เรื่องส่งออกนี่มันยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องส่งออกเนี่ยทางหลายๆฝ่ายทางทินเองหรืออะไรต่างเองก็ดีเนี่ยในการที่มีการนำมาพูดหักล้างเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำหนักเนื่องจากว่าวันนี้เรากำลังหาต้นตอโดยเราย้อนณเวลาไปวันที่ปี55เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์ประเด็นตอนปี55ก่อนส่วนหลังปี56 57จะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราต้องเคลียร์ปี55ให้ได้ก่อนสุดท้ายว่ามันหลุดมาจากไหนครับครับซึ่งก็ให้บังเอิญว่าที่พบครั้งแรกก็ที่ใกล้ๆกับจุดที่เอกชนก็เพาะพันธุ์เนี่ยไอ้เขาวิจัยถูกไหมตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบังเอิญเจอสถานที่ใกล้ๆแหละพอดีเมื่อวานนี้อธิบดีกรมประมงบอกน้องไบค่ะว่าเมื่อปี62 60ใช่ไหมยังไงนะคุณกายฟังตรงนี้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงอะค่ะเมื่อตอนปี60นะคะขอเข้าไปตรวจสอบบ่อเพาะเลี้ยงของ CPF ก็ที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาสมุทรสงครามนี่แหละค่ะคือตอนนั้นมันมีการระบาดแล้วเจ้าหน้าที่กรมประมงก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบที่บ่อนี้เพื่อจะหาสาเหตุเกี่ยวกับการระบาดก็มีการทอดแหลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อก็เลยเก็บตัวอย่างจากครีบและชิ้นเนื้อมารักษาไว้ที่ห้องเก็บตัวอย่างของกรมประมงอันนี้ฉันบอกอย่างนั้นแต่มันเป็นเมื่อปี60ใช่ไม่ใช่ตอนที่ปี54มกราข้อมูลนี้น่าสนใจไหมคุณกายน่าสนใจครับเพราะว่าอันนี้เป็นการจับในบ่อที่เคยทำวิจัยเลยอ่ะใช่ในบ่อที่เคยทำวิจัยมันยังพบเลยนี่ขนาดในจุดวิจัยมันยังพบเลยแล้วก็ที่หมุดหมายสำคัญเลยคือห่างจากนั้นเพียงไม่กี่กิโลในตำบลเดียวกันแท้ๆเนี่ยข้ามกันเพียงแค่หมู่เนี่ยมันก็เจอปลาสายพันธุ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนั้นเนี่ยมันเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วจะมาบอกว่าโอ้ยผมเอาเข้ามาตั้ง14ปีที่แล้วมันจะมาระบาดวันนี้ได้ยังไงคุณพูดผิดมันไม่ได้เพิ่งระบาดวันนี้แต่คุณต้องพูดหมายว่ามันระบาดมา14ปีแล้วแต่มันไม่มีใครสนใจมันไม่มีใครที่จะไปจริงจังกับการระงับยับยั้งจนสุดท้ายมันบานปลายมาถึงทุกวันนี้ครับครับเพราะฉะนั้นข้อที่1คือหาต้นตอแต่กรมประมงเขาบอกว่ากฎหมายก็ไม่มีเอาผิดนะต้องไปปรับแก้กฎหมายกันคุณกายก็ในส่วนของกฎหมายของกรมประมงเนี่ยวันก่อนที่ได้คุยกับท่านทิพย์ดีคือสูงสุดก็คือห้ามนำเข้าอีกซึ่งห้ามนำเข้าอีกเนี่ยก็ไม่รุนแรงที่จะสามารถคืนระบบธรรมชาติให้กับประชาชนได้แต่ผมเองเนี่ยคิดเหมือนทางท่านทิพย์ดีเลยก็คือว่าการรับผิดชอบของมนุษย์เนี่ยมันมีสองอย่างเวลามนุษย์จะคิดจะรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งก็คือว่ารับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดคือกรอบกฎหมายมีการกำหนดไว้แค่ไหนยังไงก็รับผิดชอบตามกฎหมายว่าไปอันนี้คือการตัดสินใจของมนุษย์อีกอันนึงคือการรับผิดชอบตามจิตสำนึกมนุษย์จะรับผิดชอบตามจิตสำนึกว่าจิตสำนึกมีมากน้อยแค่ไหนว่าเฮ้ยเรากำลังทำผลส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนไทยสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเปลี่ยนอาชีพเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราจะต้องออกมาช่วยเหลือเขาอันนี้ตามจิตสำนึกที่เขามีเพราะนั้นจะมีมากน้อยยังไงก็แล้วแต่ดูว่าจะรับผิดชอบแค่ไหนเพราะนั้นการตัดสินใจมีสองทางในเมื่อกฎหมายอาจจะไปไม่ถึงเพราะนั้นจิตสำนึกมีเท่าไหร่ก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มากที่สุดครับแต่ต้องรอการยืนยันก็คงจะใช้ไม่นานละตอนนี้เพราะกรมกระทรวงก็บอก7วันใช่ไหมใช่ค่ะรายงานของคุณกายก็น่าจะไม่กี่วันนะตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีก็เพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเองก็ประกาศตั้งคณะทำงานที่จะสืบหาข้อเท็จจริงซึ่งน่าจะทำงานใกล้เคียงกันกับทางอนุกรรมธิการที่เราเริ่มมาแล้ว2เดือนเนี่ยเราก็ไปได้ไกลมากแล้วแล้วเดี๋ยวยินดีที่จะส่งข้อมูลประสานกันด้วยเพราะว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะมีจำกัดก็ให้อำนาจฝ่ายบริหารได้ไปสืบค้นข้อมูลต่อแต่อย่างน้อยๆอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อย่างหลายหลายคนที่เปลี่ยนอาชีพไปแล้วหรือหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วได้ชื่นใจขึ้นมานิดนึงว่าเราได้หาต้นตอสาเหตุของการแพร่ระบาดคนที่ทำลายเขาได้ก็น่าตกใจบ่อในพื้นที่คุณนี่เกลี้ยงเลย800บ่อนะครับไม่เหลือเลยแม้แต่บ่อเดียวที่รอดเลยหรอไม่เหลือเลยครับคือผมเนี่ยขอนิดเดียวพิยุทธ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปแก้ปัญหาเรื่องหอยแครงชาวบ้านหอยแครงนอกน้ำจืดในช่วงประมาณปี66ประมาณเดือนสิงหากันยาช่วงนี้ครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านกันเรียบร้อยแล้วผมก็ไปเดินดูบ่อชาวบ้านแล้วก็ไปแซวเกษตรกรคนหนึ่งบอกโอ้ยพี่ในบ่อปลาเต็มเลยอุดมสมบูรณ์เหลือเกินชาวบ้านโกรธ
แต่ว่าให้สสพูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ต้องพูดใหม่นะเพราะว่านี่คือความเรียกว่าความเสียหายของเขาเขาเลี้ยงกุ้งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้ผมไม่รู้ผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเอาเข้ามาทำแล้วก็เป็นเรื่องเตือนใจตัวเองตลอดคือเราไปหลุดปากแซวชาวบ้านบอกว่าโอ้โหบ่อพี่นี่ปลาเต็มเลยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะพี่นะเขาบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้สสนี่คือหายนะของประเทศไทยนะผมบอกเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นก็เลยได้เริ่มต้นนั่งคุยกันตั้งแต่เดือนกันยาปี66แล้วผมก็เอามาตั้งกระทู้ถามในสภาตอนนั้นพยายามจะขอกระทู้สดแต่มันไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันดูเบาอ่ะมันก็เลยเราก็เลยตั้งกระทู้ทั่วไปตอนนั้นท่านรัฐมนตรีชัยยาเป็นคนมาตอบกระทู้ผมแกก็บอกว่าเออเพิ่งทราบข้อมูลว่ามันร้ายแรงขนาดนี้เดี๋ยวจะหามาตรการในการช่วยเหลือณวันนั้นเนี่ยผมตั้งกระทู้เดือนตุลาคมปี2566แล้วหลังจากนั้นผมก็จัดกิจกรรมเรื่องปลาคางดำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเนี่ยก็ติดต่อมาว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงและแกก็ไปลงพื้นที่ไปลงพื้นที่เสร็จปุ๊บก็พยายามทำมาเรื่อยๆจนเดือนพฤษภาแกบอกว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงมากต้องประกาศเป็นยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเสร็จปุ๊บวาระแห่งชาติผมก็ยังไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าผมก็เลยต้องขยับมาตั้งกระทู้สดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือต้องตั้งกระทู้สดขึ้นมาถามอีกรอบนึงว่าสุดท้ายแล้วมาตรการมันเป็นยังไงเพราะว่าพอเข้ามาเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือไล่เรียงที่มาก็เลยพี่ยุทธอาจจะเห็นว่าทำไมติดตามเรื่องนี้จังเลยแต่ว่ามันคือเป็นปัญหาหนักของเกษตรกรจริงๆครับครั้งแรกที่ปีที่แล้วยังโอ๊ยปลาชมขนาดนี้สบายเลยชาวบ้านว่าเลยอันนั้นแหละที่มาถูกไหมใช่ครับใช่ณวันที่ผมถามตอนนู้นเนี่ยยัง10จังหวัดอยู่ยัง10จังหวัด12จังหวัดประมาณนี้ณวันที่ผมถามกระทู้สดเมื่อต้นเดือนก็ประมาณ14จังหวัดที่ระบาดแต่ณวันที่คุยกับพี่ยุทธในวันนี้16จังหวัดคิดดูว่ามันไวขนาดไหนคาดว่าเดี๋ยวอีก2วันอาจจะเป็น17หรือ18ใช่ๆแต่เดี๋ยวตามดูวันนี้รอดูไปคุยกันตอนบ่ายที่สุทธาครนะฮะครับครับขอบคุณมากคุณณัฐชาครับครับขอบคุณมากครับคุณบายคุณพี่ยุทธครับครับอ่ะมีหน้าแกมีความมุ่งมั่นนะค่ะใช่มั้ยถ้าฟังในมุมนี้คือมันก็ต้องมีแผนไอ้ที่เราฟังจากกระทรวงเกษตรมาว่า1 2 3เนี่ยค่ะมันก็ต้องมีแผนไม่ว่าจะเป็น1มาตรการ2ก็คือระยะเวลาและพื้นที่ถูกมั้ยถ้าฟังจากคุณกายนะอย่างเช่นกรณีการไล่จับมันก็จะประกาศไปแล้วว่าณช่วงเวลานี้วันนี้ถึงวันนี้เราจะจับตรงนี้ให้ไปจับมาแล้วมาขายกิโลละ15บาทตรงนี้ใครอยากไล่ถูกไหมระหว่างนั้นยังไม่ต้องปล่อยในอนาบริเวณใกล้เคียงและถึงเวลาพอจับจะกระทั่งมันหมดไปแล้วไอ้ตัวใหญ่ๆก็ค่อยปล่อยปลาผู้ล่าระหว่างนี้พอถึงปลายปีก็จะเอาปลาที่เอาไปตัดต่อแล้วอ่ะปล่อยลงไปเพื่อให้มันไปสืบพันธุ์แล้วทำให้เป็นหมันให้หมดค่ะใช่ไหมใช่ระหว่างนี้ก็ยังอะไรนะพอหรือครบหรือยังเนี่ย จับกินกินก็อยู่นี่ใช่ไหมค่ะกินก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมค่ะปล่อยก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วก็อะไรนะปล่อยปลาดักล่าใช่ไหมค่ะแล้วก็ปรับปรุงโครโมโซมแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนขอความร่วมมือแต่คุณกายกำลังบอกว่ามันสเปะสปะไม่ได้มันเหมือนไม่มีทิศทางจุดจับกับจุดปล่อยบางทีมันก็อยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการรับซื้อมันก็ต้องบอกกำหนดเวลาให้ชัดแล้วก็ต้องมีเรคคอร์ดด้วยรับซื้อจากไหนบ่อไหนแล้วพอจับมาแล้วเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ